ณพุกามประเทศหรือพม่าณเมืองตองอูปี1530ในรัชสมัยของพระเจ้าเมงจีโยแห่งตองอูนี่ท่านสีหตูตอนนี้ข้ารู้มาว่าพวกโมนยีนกำลังจะมาขยายอำนาจลงมาในทางแคว้นทางใต้ของเราโดยเฉพาะทางเหนือของแคว้นตองอูของพวกเรามันเนี่ยตอแยพวกเราเหล่าพม่าไม่เคยเว้นเลยพวกมันก็อยากจะขยายอำนาจนะพะยะค่ะเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของพวกมันโดยเฉพาะพวกโมนยีนพวกไทยใหญ่พวกนี้มันเป็นพวกนักรบป่าเถื่อนนะพะยะค่ะข้าก็คิดเหมือนเจ้าเช่นกันข้านี่นะได้เป็นกษัตริย์ก็เป็นตอนแก่จะมีอายุยืนยาวพอที่จะทำให้อาณาจักรข้าเจริญรุ่งเรืองเหมือนอาณาจักรผู้กามได้หรือเปล่านะพระองค์อย่าตรัสเช่นนั้นเลยพะยะค่ะพระองค์ยังมีพระชนอีกยาวนานนะพะยะค่ะข้าก็จะคิดอย่างนั้นเพื่อประชาชนของข้าเพื่ออาณาจักรของข้าทำไมมันเจ็บเจ็บหัวใจอย่างนี้เฮ้ยพระองค์พระเจ้าอยู่หัวใครก็ได้มาช่วยข้าแล้วมาช่วยข้าแบกพระเจ้าอยู่หัวเร็วรีบนำตัวพระองค์ไปหาหมอหลวงด่วนเลยใครที่อยู่แถวนี้นี่ท่านขุนวังอะไรเล็กข้าคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่มีพระสติเลยตอนนี้อย่างนั้นเลยท่านสิงหโตข้าคิดว่าเราควรจะเตรียมการแผนแผนอะไรกันหรือก็เตรียมให้องค์รัชทายาทขึ้นครองราชต่อหากมีอะไรเกิดขึ้นกับพระองค์ไงเจ้าพูดอะไรเนี่ยเออพระเจ้าอยู่หัวจะต้องมีพระชนมายุยืนยาวสิเฮ้ยข้าก็ทำเพื่อประกันรับประกันความเสี่ยงในอนาคตของอาณาจักรตองอูอันยิ่งใหญ่แห่งนี้นะเออก็ได้ถ้าหากพระเจ้าอยู่หัวเป็นอะไรไปท่านสีหตูท่านไม่ต้องห่วงไปหรอกนะยังไงซะเราก็มีแผนที่จะเตรียมวางเอาไว้ในอนาคตให้กับอาณาจักรแห่งนี้ข้าเชื่อว่าแผนนี้จะต้องสำเร็จอย่างเช่นการที่พระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่นั้นจะได้ขึ้นครองราชอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันนี้ก็ทรงพระชราภาพมากแล้วนะงั้นเหรอก็ถ้าหากให้พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ขึ้นครองราชเลยก็น่าจะดีเหมือนกันจะได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองโดยเฉพาะพระองค์ก็ใกล้จะใกล้ได้เวลาเจาะพระกันแล้วสินะก็ใกล้จะได้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วล่ะเพื่ออาณาจักรของเราเพื่ออาณาจักรของเราลูกพ่อถ้าพ่อเป็นอะไรไปฝากตองอูด้วยล่ะมังตราหลายวันผ่านไปณตำหนักพระโอรสมังตราแห่งตองอูขอเข้าเฝ้าพะยะค่ะขอเข้าเฝ้าองค์รัชทายาทมังตราพะยะค่ะเข้ามาสิอืม
คือมีเรื่องกราบทูลด่วนนะพะยะค่ะคือพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วพะยะค่ะฮะจริงหรือนี่จริงเจ้าบังอาจล้อเล่นเหรอฮะบังอาจนักเฮ้ยเฮ้ยพระองค์พระองค์ทำให้พระทัยพระองค์เย็นก่อนพะยะค่ะใจเย็นๆก่อนพะยะค่ะไม่จริงน่ะเสด็จพ่อจะเด็ดเจ้าใจข้าจะเย็นได้อย่างไรฮะพ่อข้าตายจะให้ข้าหัวเราะงั้นเหรอพระองค์ข้าพระเจ้านั้นก็เศร้าไม่แพ้พระองค์นะพะยะค่ะแต่ว่าพระองค์เป็นองค์รัชทายาทจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่พระองค์ควรทำพระทัยให้เข้มแข็งแล้วก็แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าหากขาดพระเจ้าอยู่หัวไปก็ยังมีที่พึ่งก็คือพระองค์นะพะยะค่ะได้ข้าจะแสดงความแข็งแกร่งของข้าให้ทุกคนได้เห็นเององค์ชายขอให้พระองค์เสด็จขึ้นครองราชอีก15วันต่อจากนี้นะพะยะค่ะอะไรนะให้ข้าขึ้นครองราชหลังจากที่พ่อข้าสิ้นแล้วแค่15วันเองงั้นเหรอจะทำมันเร็วอะไรไปหมดอย่างนี้เนี่ยข้าเพิ่งจะ14เองนะถึงแม้คราวข้าจะขึ้นแล้วก็เถอะพระองค์ทรงตรองดูดีๆนะพะยะค่ะที่พระองค์ต้องรีบขึ้นครองราชนั้นเพราะว่าเป็นพรหมลิขิตของเทพพยาดาฟ้าดินที่จะให้พระองค์นั้นได้ครองบัลลังก์เพื่ออาณาประชาราษฎร์และทำให้พระองค์มีบุญบารมีแผ่ขยายทั่วภูกามประเทศพระองค์ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์จะต้องทำให้ตองอูของเรายิ่งใหญ่เกรียงไกลได้นะพะยะค่ะอาจจะยิ่งใหญ่เทียบเท่าอาณาจักรภูกามได้เพราะว่าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในตัวพระองค์นะพะยะค่ะได้ข้าจะขึ้นครองราชเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมณะชีพราหมณ์ทั้งหลายข้าจะทำให้อาณาจักรนี้รุ่งเรืองเหมือนอาณาจักรภูกามแต่ก่อนให้จงได้อัญเชิญองค์รัชทายาทเจ้าชายมังตราเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัวแห่งเมืองตองอูอะไรกันนี่ข้าได้กลายเป็นพระเจ้าอยู่หัวแห่งเมืองตองอูแล้วงั้นเหรอทำไมมันเร็วอย่างนี้ข้าอายุเพียง14ปีแท้ๆโชคชะตาคนเรานั้นช่างพลิกผันเร็วนักไม่มีอะไรแน่นอนเลยขอให้พระเจ้าอยู่หัวมินตยาชเวงทีแห่งเมืองตองอูเจริญสวัสดิ์บำรุงพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองปกครองประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุขแผ่อำนาจยิ่งใหญ่ไพศาลทั่วลุ่มน้ำอีราวดีผู้กามประเทศเถิดพะยะค่ะข้าจะทำทุกอย่างเพื่ออาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายทรงพระเจริญทรงพระเจริญพ่อขอโทษนะลูกแต่ว่ามันหมดอายุไขของพ่อแล้วแม้เจ้าจะได้ขึ้นบัลลังก์เมื่อยังเยาว์แต่พ่อคิดว่าเจ้าจะต้องปกครองแผ่นดินได้ดีกว่าพ่อแน่ๆจงเชื่อมั่นในตัวเองเถอะลูกข้าไปเกิดละจงโชคดีนะลูกข้าไปแล้วนะ
ังตราเออเมื่อกี้เหมือนข้าได้ยินเสียงเสด็จพ่อเลยเออแต่ช่างมันเถอะเราก็คงหูแว่วไปเองอย่าแสดงความอ่อนแอให้กับคนอื่นได้เห็นจำไว้มังตราโอ้เจ้าจงเตรียมตัวให้จงหนักขบวนเสด็จเพื่อแสดงพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จผ่านออกทางประตูเมืองทางด้านทิศใต้พวกเจ้าจงตั้งแถวเรียงหนึ่งเพื่อต้อนรับและชื่นชมพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวขอรับท่านบุเรงนองขอรับเราครองราชแล้วเราจำต้องแสดงบารมีให้ประสบนิกรและเราขุนทหารเสียหน่อยแล้วณตลาดเมืองตองอูนี่นี่ท่านอะไรงั้นลึเนี่ยข้ามีเรื่องจะมาพูดให้ท่านฟังนะคือข้าว่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่นี้พระชันษาน้อยนัก13อย่าง14เองนะท่านเออแล้วทำไมงั้นลึเจ้าจะสื่อถึงอะไรข้าว่าพระองค์น่ะมีพระชันษาน้อยนักน้อยเกินไปที่จะขึ้นครองแผ่นดินน่ะนะแล้วพระองค์จะพาบ้านเมืองเราไปรอดหรือเปล่าเนี่ยฮะนั่นน่ะสิข้าเองก็คิดว่าข้าจะย้ายไปอยู่ที่หงสาวดีแทนที่นั่นเนี่ยน่าจะอยู่เย็นเป็นสุขกว่าที่ตองอูนะที่นั่นมีอู่ข้าวอู่น้ำส่วนตองอูก็เป็นแค่เมืองในหุบเขาข้าเองก็คิดอยากจะย้ายไปเหมือนกันแล้วยิ่งพระเจ้าอยู่หัวมีพระชันษาน้อยเยี่ยงนี้ชะตาบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนะพระองค์จะมีความแน่วแน่ตั้งใจที่จะดูแลบ้านเมืองหรือเปล่าเพราะว่าจากพระชันษาเพียงแค่13อย่าง14เนี่ยพระองค์ยังดูเด็กๆเลยนะท่านพวกข้าเองก็เดินหนีดีกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันคุยแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่กลัว112หรือไงข้าว่าพระเจ้าอยู่หัวจะพาบ้านเมืองไปรอดหรือเปล่านะกำลังพูดอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวนะหรือว่ามันกำลังหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเฮ้ยไอ้2คนนั้นน่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเย้ชิบหายแล้วท่านบุริงน้องท่านบุริงน้องนี่นะโอ้โอชีพหายแล้วนี่พวกเจ้าน่ะมินพระบรมเดชานุภาพงั้นเหรอฮะไม่เลยขอรับงั้นดอกลึแล้วพวกเจ้าคุยอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวฮะบอกมาถ้าไม่บอกเขาจะกุดหัวพวกเจ้าเสียคือว่าข้าคุยเรื่องพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เนี่ยคือท่านบุเรงนองท่านคิดดูนะว่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เนี่ยทรงมีพระชันษาน้อยที่สุดในบรรดาเหล่ากษัตริย์ในดินแดนผู้กามประเทศเลยนะขอรับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีบุญบารมีมากล้นเลยนะขอรับท่านบุเรงนองใช่เลี้ยวครับใช่แล้วครับท่านบุเรงน้องคือกระผมก็คุยเรื่องนี้นะขอรับเอองั้นเหรอข้าไม่บอกท่านบุเรงน้องดีกว่าเดี๋ยวมันจะโดนกุดหัวเงียบเงียบเงียบฮะข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าถ้าหากข้ารู้ว่าเจ้าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ข้าจะกุดหัวพวกเจ้าแล้วก็โยนหัวของพวกเจ้าไปให้ช้างเตะเล่น
ขอรับท่านบุริงน้องข้าจะไม่มินพระบรมเดชานุภาพเป็นเด็ดขาดที่ท่านไว้ชีวิตชะเป็นแค่ว่าที่พี่เคยของพระเจ้าอยู่หัวคิดมาเบ่งใส่พวกเรางั้นเหรอฮะเอาเถอะน้าอย่าไปสนใจอะไรเลยฮะก็แค่ลูกของพระนมจะไปมีอะไรมากมายก็แค่คนโปรดของพระเจ้าอยู่หัวฮะปวงเทพพยดาฟ้าดินจงเป็นทิพย์พยานข้าจะเด็ดหรือบุเรงนองกยอดินนรธาขอสาบานว่าจะเป็นขุนศึกและนักรบรับใช้ใต้ฝ่าพระบาทพระเจ้าอยู่หัวมินตยาชเวงทีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าจะเป็นขุนศึกอันดับหนึ่งแห่งผู้การประเทศแห่งนี้จะไม่ให้ใครมาดูถูกข้าได้ณกรุงศรีอยุธยาปี1530ณตำหนักของพระเยาวราชขอถวายบังคมสมเด็จพระเยาวราชพยาค่าไงขุนศิลภักดีท่านมีเรื่องอันใดงั้นเหรอข้าพุทธเจ้าได้ให้บุตรของข้าพุทธเจ้าเป็นบุตรบุญธรรมของออกยาโกษาพิพัฒน์เพื่อจะได้เข้ากรมมหาดเล็กแล้วก็มารับใช้พระองค์นาพยาค่ะแล้วบุตรชายของข้าพระพุทธเจ้านั้นชื่อสิงห์ตอนนี้มีตำแหน่งอันใดหรือพยาค่ะอ๋อไอ้สิงห์อย่างนั้นเหรอไอ้สิงห์นี่โอ้โหไอ้นี่มันมีตำแหน่งเป็นนายรณฤทธิ์แล้วนะฮะไอ้สิงห์ทำไมเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไอ้ลูกชายจอมเกเรของข้าทำไมถึงมันได้เป็นถึงนายรณฤทธิ์ฮะเป็นไปได้ไงเนี่ยท่านขุนท่านตกใจอะไรอย่างนั้นเหรอมีอะไรก็บอกข้าได้นะคือพระองค์ลูกชายของข้าพระพุทธเจ้าคนนี้เป็นคนค่อนข้างจะเกเรสักหน่อยนะพะยะค่ะลูกชายของข้าคนนี้เพิ่งจะเข้าวังเป็นมหาดเล็กได้แค่ปีเดียวเองนะพระพุทธเจ้าข้าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยที่มันได้ยศได้ตำแหน่งทั้งที่อายุมันเพียงแค่14เองนะพะยะค่ะโอ้ไอ้สิ่งอย่างนั้นเหรอโอ้นายรณฤทธิ์น่ะคือเขามีผลงานมากก็คือมีความเก่งกล้าสามารถทั้งอ่านออกเขียนได้ทั้งล่ำเรียนวิชาอาคมการต่อสู้การยุทธต่อยมวยฟันดาบยิงธนูใช้เพลงทวนต่างๆนั้นนายรณฤทธิ์นี่ถือว่าเก่งพอสมควรเลยล่ะข้าก็เลยคัดเลือกให้มันน่ะมาเป็นมหาดเล็กในการดูแลของข้าน่ะท่านขุนแล้วมันได้ทำกิริยามารยาทซามอะไรในนี้บ้างหรือเปล่าพระพุทธเจ้าค่ะก็ไม่นี่นะท่านขุนลูกชายของท่านน่ะทั้งขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ในงานราชการมากเข้าเวรแต่ละครั้งก็ไม่เคยขาดไม่เคยทะเลาะเบาแหวงต่อยตีกับมหาดเล็กคนอื่นๆเลยนะทั้งเคารพนอบน้อมถึงแม้จะเก่งกาจสักเพียงใดแต่ก็เป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนนะถ้าท่านไม่มีอะไรแล้วก็ข้าขอไปนอนสักหน่อยนะเชิญเสด็จไปบรรทมได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยล่ะขุนศิลพระพุทธเจ้าค่ะณกำแพงนอกเขตพระราชวังกรุงศรีอยุธยาง่ายสิงหรือเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้โหโตขนาดนี้แล้วเหรอฮะขอรับลุงเข้มจูหยวนเข้มไฟอ๋อลุงจูหยวนเข้ม อยากจะเรียกท่านสั้นๆนะหรือจะเรียกว่าจูเฉยๆก็ได้มั้งเรียกจูก็ได้นะขอรับลุงจู หรือนี่ดูนิสัยดีขึ้นอีกน้อนิสัยรีครึ่งมากเลยก็นะ
ท่านลุงจูข้าก็อายุ14แล้วก็ถือว่าไม่เด็กแล้วล่ะข้าเองก็มีนิสัยเปลี่ยนไปตามวัยนี่แหละขอรับถ้าหรือมีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรก็มาคุยกับว่าได้เนาะว่ายินดีเป็นที่ปรึกษาของหรือถ้าหากหรืออยากจะได้อะไรหรือก็มาขอว่าได้นะไม่ว่าจะดาบปืนชุดเกราะว่ามีหมกนาโอ้โหขอบคุณลุงจูมากเลยขอรับว่าแต่ท่านเป็นพ่อค้าแต่ว่าท่านเอาของมาให้ข้าฟรีๆแบบนี้นี่ทำไมหรือขอรับอ๋อก็บางทีเนาะมันจะมีของขาดก็ซื้อของมาเพิ่มพอซื้อของมาเพิ่มเยอะๆของก็เหลืออีกว่าเลยเอาของเหลือมาให้รื่นอ่ะเอ็มอย่างนี้เองขี้งกชิบหายแหมว่าเราเองแหมหรือนี่หรือเป็นลูกของผู้มีพระคุณก็คือขุงสิงขุงสินกว่าว่าจะผูกชักเนาะขุงสินนี่อ่ะเป็นผู้มีพระคุณทำให้อ้วนเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นหลวงแล้วเนาะนะหรือเป็นลูกของผู้มีพระคุณเป็นคงที่ทำให้อ้วนได้มาทำงานราชการว่าจะต้องช่วยหรือทุกอย่างละเนาะไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุกเกาะเงินอย่างโหขอบคุณมากเลยนะขอรับหรือไม่ต้องเกรงใจเนาะว่าก็คิดว่าหรือเป็นลูกคงหนึ่งเหมือนกลางหน้าเวลามีอะไรก็มาคุยกันเนาะขอรับเฮ้ยเฮ้ยฮะไอ้ชิงนั่นเตี่ยลื้อมาเลี้ยวท่านพ่อวันดีขอรับท่านพ่อไงไอ้สิงเป็นไงบ้างกินข้าวกินปลาแล้วหรือยังฮะกินแล้วจ้ะพ่อแล้วพ่อกินข้าวแล้วหรือยังล่ะข้ากินมาแล้วเว้ยนี่ไอ้สิงมึงฟังกูไว้นะแล้วก็จำใส่กะลาหัวมึงด้วยมึงจงทำตัวประพฤติตนให้ดีอย่าได้ไปท้าตีท้าต่อยกับใครอย่าได้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอวดฐานะเกินตนอย่ามัวแต่นั่งชะม้อยชายตาหาสตรีงามมากนักอย่าขี้ค้านตัวเป็นขนอย่าคดโกงผู้อื่นและทรัพย์แผ่นดินอย่าอวดเบ่งบารมีกำเริบเสบสารกับผู้ใดจงอ่อนน้อมถ่อมตนบารมีท่านพญาโกษาพิพัฒน์คุ้มกะลาหัวมึงไม่ได้นานนักนะจงสำนึกบุญคุณท่านว่ามึงอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะท่านเจ้าคุณรับมึงเป็นลูกเหมือนพี่มึงแต่มึงจงอุตสาหะทำความเพียรในงานราชการเองเสียมึงฟังวาจากูรู้ความไม่เว้ยไอ้สิงแต่พ่อแต่อะไรเออมึงฟังวาจากูไม่รู้ความใช่หรือไม่จะรู้ความจ้ะแต่พ่อฉันจะจำใส่กระบาลทึบๆของฉันนะจ๊ะเออดีถ้ามึงทำอะไรผิดขึ้นมาหรือไปมีเรื่องกับใครแล้วก็กูกับท่านเจ้าคุณจะไม่ช่วยมึงนะเว้ยอย่ามีเรื่องกับใครก็แล้วกันนะไอ้สิงจ้ะพ่อไอ้สิงมึงพูดคำว่าจ๊ะเป็นคำเดียวหรือยังไงฮะเฮ้ยทำตัวอ่อนโบกเปียกเอ็งจะเป็นขุนนางในราชสำนักอยุธยาได้หรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ไอ้สินลื้อเนี่ยอย่าดุลูกลื้อมากสินอเดี๋ยวมันก็เสียใจนอช่างวันบะไลเล่าฮะข้าเนี่ยขี้เกียจฟังเรื่องแย่ๆของตัวมันนะขี้เกียจต้องไปเคลียร์ต้องไปเคลมต้องไปจัดการในสิ่งที่มันทำอะไรไม่ดีเอาไว้ข้าน่ะไม่ชอบนักพ่อฉันได้เวลาซ้อมดาบแล้วอ่ะฉันขอตัวไปซ้อมดาบก่อนนะอ๋อโชคดีนะสิงเอ้ย ดูแลตัวเองดีๆ ด้วยเนาะมึงจะไปไหนก็ไปลาก่อนนะจ๊ะพ่อลาก่อนนะจ๊ะลุงจูไอ้สินลื้อเนี่ยจะดุลูกอะไรกันนักกันหนาฮะดุมันทำไมเฮ้ยเอ็งไม่รู้จักสำนวนนี่เหรอวะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
ข้าจึงต้องสั่งสอนให้มันอยู่ในโอวาทไม่งั้นเดี๋ยวมันจักไปทำอะไรเสื่อมเสียอีกนะข้าเป็นห่วงมันมากไอ้ลูกคนนี้เฮ้ยเอ็งก็พูดกับมันแรงเกินไปนะเว้ยพูดดีๆกับมันก็ได้เอ็งก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอที่มันขยันหมั่นเพียรเก่งกล้าสามารถจนกลายเป็นมหาดเล็กได้เนาะใช่จากข่าวลือแล้วก็ข้าได้ไปคุยกับสมเด็จพระเยาวราชแล้วพระองค์ก็ตรัสชมมันนะมันเนี่ยทั้งเก่งด้านต่างๆข้าเนี่ยก็ปลื้มใจนักแต่ว่าถ้าหากข้าชมมันมากๆเดี๋ยวมันก็จะเหลิงนะมันจักไม่เห็นหัวข้าไอ้นี่ต้องสั่งสอนให้เยอะมันจักได้เป็นคนดีจะได้ไม่ต้องมาทำอะไรเสื่อมเสียเหมือนตอนมันยังเยาว์อีกไอ้เนี่ยข้อเสียมันก็คือมันหัวรั้นนักถ้าหากมันไม่ผิดมันก็จะเถียงหัวชนฝาเลยข้าละเป็นห่วงลูกของข้านักฮะถึงว่าไอ้สิงมันถึงมาคลุกคลีกับอ้วกมากกว่าเพราะว่าอ้วกใหม่คอยลุกมันเฮ้ยไปทำงานกันเถอะนะไปทำงานได้แล้วจูหยวนเข้มเลี้ยว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 นะอ้วกเป็นหลวงส่วนลือเป็นขุนใครกันแน่ต้องมาบอกฮะขอรับหลวงธนาบริรักษ์ได้ทีเชิญนะมึงไอ้จูหยวนเข้มหลังจากที่สิงห์ได้ไปฝึกอาวุธสำเร็จแล้วสิงห์ก็ได้มาพูดคุยกับมหาดเล็กที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้โดยมหาดเล็กคนนั้นชื่อว่ากล้าเขาอายุน้อยกว่าสิงห์ประมาณ3ปีโดยสิงห์อายุ14ปีส่วนกล้าอายุ11ปีโดยกล้านั้นเป็นบุตรของออกยาพิษณุโลกท่านนายรณฤทธิ์ขอรับมีอะไรหรือมหาดเล็กนี่วันทำอะไรบ้างหรือขอรับมหาดเล็กเนี่ยมี4ประเภทนะโดยมีหน้าที่ดังนี้1มหาดเล็กบรรดาศักดิ์คือมหาดเล็กที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรแล้วก็คือรับราชการได้แล้ว2มหาดเล็กวิเศษคือบุตรหลานของข้าราชการที่ถวายตัว3มหาดเล็กคงกรมคือมหาดเล็กที่เป็นหม่อมราชวงศ์หรือประจำหน้าที่ต่างๆยามค่ำเดินหมายห้องเครื่องและหอศาสตราคมเป็นต้นรวมถึงพวกที่ยังไม่ได้ถวายตัวด้วยและ4มหาดเล็กยามคือมหาดเล็กที่มีคุณวุฒิรับราชการได้บทเอ้ยประจำการแล้วและมีเงินเดือนพระราชทานด้วยอย่างนั้นหรือขอรับแล้วนายรณฤทธิ์นี่เป็นมหาดเล็กประเภทไหนหรือขอรับข้าเป็นประเภทที่4แล้วข้าผ่านการเป็นทั้งมหาดเล็กมาเกือบทั้งหมดแล้วทั้งมหาดเล็กคงกรมมหาดเล็กวิเศษมหาดเล็กบรรดาศักดิ์ข้าก็เลื่อนขึ้นมาตามลำดับอ๋อเป็นเช่นนี้เองหรือขอรับณเมืองหลวงพระบางกรุงศรีสัตนาคณะหุดหรืออาณาจักรล้านช้างล่มขาวณตำหนักของเจ้าคำผงพระนัดดาของพระเจ้าโพธิสารแห่งล้านช้างล่มขาวเสือตอนนี้โอ้ยกูยันมันมาขากูเว้ยไปห้องหาทางนี้ทีไรก่อนดีกว่ายันมันมาขามันเว้ยยันมันมาขากูนี่แหละหาคิดว่าพระองค์คนนี้ราชไพ่นี่ไปอยู่อยุธยานะพยาคาข้าเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนข้าพเจ้ามีคนจักอยู่ที่นั่นเขาต้องให้ความช่วยเหลือเฮาได้อย่างแน่นอนดีไปกระโดดนี้เร็วเท่าใดก็แห้งดีกระสันสนิดนี้ไปลงเลียงมากันก่อนเถาะกายคนเตรียมมาให้แล้วเฮาอีกสเสด็จนี้คือพยาค่า
ย่า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